เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับเราอยู่กันในแมปพินยาต้าซิมูเลเตอร์นะครับเริ่มต้นมาเราจะมีไม้อยู่1อันฮะนำไม้ที่ได้นะฮะมาตีเจ้าตัวลามะหวดเข้าไปหวดเราก็จะได้เป็นลูกอมออกมาแค่นี้เองฮะเอาไม้มาตีเจ้าตัวลามะเก็บลูกอมไปเรื่อยๆตัวใหญ่อย่างนี้บอสแน่นอนครับช่วยกันตีเข้าไปเอ้เรียบร้อยอ๋อไม่ต้องแย่งกันใช่ไหมเก็บใครเก็บมานะฮะไม่ต้องแย่งกันก็ช่วยกันตีไงเพื่อนจะได้แบบตีเร็วๆ เพื่อนตีตัวไหนเราตีด้วย เพื่อนเริ่มเคืองเพื่อนเริ่มหยุดก็ช่วยกันตีไงเพื่อนจะกดเราทำไมโอ้โซนต่อไป 3,500 กับ19โลบัค 25,000ก็ลองดูหน่อยวันนี้อาจจะแบบแนวเติมเร็วนิดนึง คือเล่นแบบฟาร์มนานๆเยอะแล้วไงขอแบบแนวเห็นแล้วแบบถูกใจถ้าเกิดอยากซื้อก็ลองซื้อดูก่อนเลยไม่รอเวลามันน่าจะเป็นแบบตัวที่ตียากขึ้นจริงด้วยครับแต่อาวุธเรามันไม้ธรรมดาไม่เหมาะกับตรงนี้ตู้สัตว์เลี้ยงแบบเทศกาลนะครับใช้โลบัคอย่างเดียวเลยเหรอมีตัวเลขระบุเหมือนจะเป็นเกรดนะครับเป็นพลังการโจมตีอะไรประมาณนั้นนี่คือตู้เทศกาลนะมีกล่องด้วยกล่องน่าจะเป็นอาวุธใช่ไหมใช้โลบัคเหมือนกันมีตั้งแต่หลักร้อยปลาไปถึง 2,000 กว่าเออดาบเท่ดีฮะ Exotic Case ตู้ใหม่เหรอเป็นสีลุ้งโอ้โหโลบัคอีกแล้วโอ้ 10,000 ถึง 100,000 เลยเหรอแพงกว่าตู้เมื่อกี้นิดนึงแต่ว่าปลาไปหลักหมื่นเลยครับใช้ลูกอมหมดเลยหลัก10ล้านเลยครับแล้วเพิ่งจะได้หลักหมื่นโอเคนี่คือโซนอาวุธสูงสุดได้แค่ตู้นี้นะครับตอนนี้มีตั้งแต่ไม้นวดแป้งยันดาบอะหลักแบบหลักหน่วยปลาไปหลักโอ้โห24อันไหนเนี่ยโอ้ยกลางๆอยู่ได้อยู่Lucky Pass อีกแล้วเหรอมันมี Lucky นี่เหมือนกับว่าจะมีความเค็มเข้ามาเป็นส่วนประกอบในแมปอ้าวทำไมมันขึ้นอย่างงี้อ่ะออกเกมเข้าใหม่เหรอมาฮะตู้สัตว์เลี้ยงกันบ้างครับ 5,000 ลูกอมคือทุกอย่างใช้ลูกอมซื้อหมดเลยครับ11ดาวอยู่ตรงไหนนี่คือ Lucky Pass แล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรอาจจะตัวแรกๆอยู่คูณ 1.01 ลูกอมโอ้ทำใช้นี้อัปเกรดได้ด้วยครับแต่คูณน้อยมากคงต้องฟาร์มก่อนแหละไปวาร์ปได้ใช่ไหมโอเคไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาใช้วาร์ปเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะเกมพาสโอ้โหทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเหมือนสัตว์เลี้ยงมันช่วยเราตีด้วยเนี่ยมันเข้าไปโจมตีแสดงว่าสัตว์เลี้ยงคูณลูกอมด้วยแล้วก็มีค่าโจมตีให้ด้วยนะฮะได้2อย่างสีสันสวยดีแบบนี้มีบอสมาคูณ2ลูกอมเฮ้ยทีละพอร์ตผมซื้อไปแล้วทำไมมันไม่ขึ้นต้องรีอีกแล้วใช่ไหมบอสมีทุกโซนเลยนะครับมีตัวใหญ่ทุกโซนวันนี้น่าจะได้เยอะเรียบร้อยนี่คือคูณ2แล้วนะฮะยังดูน้อยอยู่เลยอาจจะเป็นเพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันคูณน้อยด้วยมั้งฮะแล้วก็มีแค่ตัวเดียวผมเพื่อนใส่ได้4ตัวนะครับผมเทียบกันดูแล้วตู้เทศกาลกับตู้นี้ผมว่ากดตู้นี้คือน่าจะคุ้มกว่านะเพราะว่ามันมีตัวเป็นหมื่นเป็นแสนด้วยนะครับแต่ว่ามันมีตัวที่ต่ำสุดเป็นหลัก10ด้วยไงแต่ก็ไม่เป็นไรดวงคงไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่ามีลัคกี้พาสแล้วใช่ไหมเจ้าลัคกี้พาสมาละเรนโบว์สัตว์เลี้ยงตัวละ199โลบัค260อยู่ตรงไหนของแผนที่อันที่3โอ้โหนี่ลัคกี้พาร์ทมากเลยนะคือผ่านดวงไปเลยใช่ไหมโอ้โหคูณแค่ 1.43 เองตัวนี้มันสูงสุด 2,000 นะครับ149โลบัคข้างใน199ตู้เรนโบว์มันสูงสุดมันหลักแสนนะครับ 10,000 ถึง 100,000 ความเสี่ยงของมันก็คือถ้ามันไปโดนตัว70เนี่ยคือมันเสียของมากเลยนะแต่ถ้าเกิดมันได้ 10,000 ถึง 100,000 นี่คือแบบมาลองดูลัคกี้พาสเ
ผื่อมันใช้กับสัตว์เลี้ยงไม่ได้อาจจะเป็นอาวุธก็ได้ใครจะไปรู้มาหน่อยมาหน่อยโอ้6,059โอ้โหเอ้ยมันเยอะกว่าตู้ข้างนอกอีกนะตู้ข้างนอกมัน 2,000 กว่าเองโอ้ถือว่าลัคกี้พาร์ททำงานครับเรียกว่ากลางๆนะฮะดีไม่ไปโดนตัว70คือถ้าเกิดได้ตัว 10,000 ถึง 100,000 นี่คือแบบแจ็คพอตเลยใช่ไหมดูสีสันของมันครับวิ่งมานี่แบบสายลุ้งเจ๊ปวดเข้าไปเฮ้ยโอ้โหทีเดียวแดดดาเมจบอสมาบอสมาต้องแบบแวะไปตีตลอดเพราะว่าเราตีทีเดียวพังนะฮะมันช้าหรือเกิน 250,000 ได้แค่ตู้นี้ครับ 60,000 มีตั้งแต่8จนถึง400 720อย่ามาหลัก10นะควรจะเป็นหลัก100 8โอ้โหไม่ต้องเดาเลยว่าอยู่ตรงไหนของแผนที่บ้าเหอะลัคกี้พาร์ทอะไรเนี่ยมันมีจริงไหมเนี่ยไอ้ลัคกี้พาร์ทเนี่ยวนครับวนเป็นการแบบเป็นการเสริมดวงนะครับมันต้องมาตัวนี้ว่ามันต้องมามันมาไหมมันควรจะมาได้ละตัวแบบหายากๆโอ้โหตัวเดิมลัคกี้พาร์ทเนี่ยมันไม่ทำงานจริงๆใช่ไหมแม่เหล็กดูดลูกอมเออผมว่าต้องใช้แล้วแหละเพราะว่ามันช้ามากนะครับแล้วก็สปีดด้วยต้องรีเกมอีกรอบหนึ่งอีกอย่างนี้เร็วหน่อยครับตีปุ๊บมาปั๊บวิ่งเร็วขึ้นเก็บเร็วขึ้นเป้าหมายของเราคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามเปิดตู้50ล้านให้ได้ทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็อาวุธคิดว่าน่าจะอีกไม่นานนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้ 70,000 แล้วตอนนี้ใกล้จะได้1ล้านแล้วนะครับจะไปโซนต่อไปได้แล้วผมคิดอยู่ว่าจะเอาไปเปิดสัตว์เลี้ยงก่อนหรือว่าเปลี่ยนโซนก่อนดีนี่ทุกครั้งที่เงินถึงการเปลี่ยนโซนเมื่อไหร่นะมันก็จะมีความคิดนี้แทรกขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดเปิดได้ดีๆมันก็จะได้คูณเยอะไงแล้วก็เก็บได้ง่ายขึ้นหรือว่าถ้าเกิดเปิดโซนต่อไปมันก็เก็บได้เยอะขึ้นอยู่ดีนะฮะไปเลยแล้วกันโซนต่อไปนะครับโซนลาวา5ล้านตอนนี้เรามีอยู่ล้าน2นะครับผมรู้สึกว่ามันเก็บค่อนข้างช้านะถ้าใส่สัตว์เลี้ยง8ตัวแล้วก็ไปกดตู้ที่มันเฉลี่ยกันได้ล้านนึงเนี่ยเพื่อให้ครบ8ตัวน่าจะเร็วขึ้นไหมเรากดได้5ตัวนะฮะตู้ 250,000 ก็น่าจะพอดีก็น่าจะโอเค59โอ้โหตู้ต้อง 250,000 ตัวอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ออกขอเป็นหลักร้อยได้ไหมมันจะได้แบบคูณโอ้โหเอ้ยคืนเงินลัคกี้พาร์ทได้ไหมเหมือนมันไม่ทำงานเลยมันเกิดอะไรขึ้นปลาหมึกมาเพียบเลยเห็นแล้วอยากกินหมึกย่างเลยเนี่ยบ้าบอดูครับลัคกี้พาร์ทอะไรก็ไม่รู้มีแต่หลัก10หลักร้อยไม่มีสักตัวหนึ่งโอเคตอนนี้นะฮะผมได้วิธีการฟาร์มลูกอมที่ค่อนข้างง่ายเลยคือเควสเนี่ยมันให้ลูกอมตลอดนะครับเนี่ยพอเควสเสร็จปุ๊บลูกอมมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะฮะยิ่งบอสเนี่ยเราต้องตีหลายครั้งเรากดรับเควสได้เรื่อยๆเลยฮะเพราะว่ามันตีออโต้อยู่แล้วโอเคครับเราไปเปิดตู้50ล้านสักตัวนึงก่อนละกันแล้วเดี๋ยวมาเก็บเพิ่มไปเปลี่ยนโซนนะฮะเหลืออีก2โซนมั้ง50ล้านกับ100ล้านคือค่อนข้างอุ่นใจนะครับว่ามันมีตั้งแต่700จนถึง 20,000 นะแต่ว่ามัน50ล้านเลยแต่ว่ามันฟาร์มง่ายแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับอ่ะ700มา700ตัวน้อยๆมาเลยนี่เป็นไงมันต้องสวนทาง 2,600 โอ้โหตัวรองท็อปอ่ะโอ้โหคูณ5เลยนะครับตัวอื่นคูณแค่1นี่คือเหมือนใส่ตัวอื่น5ตัวเลยอ่ะเรียกว่าดีกว่าตู้ที่ใช้โลบักซื้ออีกนะคือดวงอาจจะไม่ดีก็จริงแต่ว่ามันก็เกินไปหน่อยอ่ะใช้โลบักซื้อไงต้อง200เนี่ยแถมคูณ2ดวงด้วยโอเคได้3ตัวฮะตัว10ล้านพร้อมที่จะไปเค็มกันหรือยังวนพอเป็นพิธีนะครับวนให้มันรู้ตัวหน่อยว่าตัวนี้ต้องมา
คือ 20,000 กว่านี้น่าจะคูณลูกอมเยอะมากอ่ะน่าจะตัวดีที่สุดในตู้ฟรีนะครับโอ้2064น่าจะตัวดีอยู่ตัวรองของรองท็อปก็ได้ก็ได้คือต้องเปิดแพงๆใช่ไหมถึงจะออกมาดีๆตู้ถูกๆนี่คือแบบลัคกี้ไม่ทำโอ้โหไม่น่าไปทักมันเลย อันอีกตัวหนึ่งคือตัวเลขตัวนี้มันเป็นค่าการโจมตีนะครับเราสามารถอัปเกรดได้แต่ว่ามันใช้ลูกอมเยอะมาก 1,100 โอเคครับมาอีก3ตัวบอสมันสปอนน้อยเหลือเกินตอนนี้ต้องหมั่นแบบกดรับเควสเรื่อยๆนะครับคือถ้าเกิดบอสมาเนี่ยไม่ต้องกดหน้าเควสบ่อยไงเพราะว่ามันกดได้เลยมันเปิดทิ้งไว้ได้เลยนะฮะจะมาไหมฮะตัว3หัวครับคือก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะว่ามันจะแบบฟาร์มได้แบบเยอะขนาดไหน 1,600 ถ้าทางน่าจะออกยากแฮะตัวนี้น่าจะมายากตอนนี้คือ50ล้านเนี่ยฟาร์มง่ายแล้วนะเพราะว่าเควสมันให้เยอะแล้วนะครับโอ้โหวัดไอตัวรองท็อปไม่เห็นมาเลยนี่ยังไม่ได้เปิดตู้อันนี้เลยพันกว่ายังไม่ได้เปิดตู้อาวุธเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยลูกอมจากเควสมันเยอะกว่าลูกอมที่ได้จากการตีลาม่าอีกนะครับคือถ้าเกิดบอสมาเนี่ยง่ายเลยนะเนี่ยแบบนี้ครับเพราะว่าบอสเลือดมันเยอะไงเราตีได้เรื่อยๆแล้วก็รอรับเควสไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องแบบเดินไปเดินมาปล่อยให้เขาตีไปเราก็เก็บไปแป๊บเดียวฮะน่าจะได้สักถึงไหม500ล้านน่าจะได้อยู่อีกครึ่งนึงได้ทั้งหมด11ตัวนะครับมันจะมาไหม3หัวรอบหน้าเดี๋ยวไปกดตู้อาวุธแล้วนะตู้50ล้านเหมือนกัน 1,200 ครับโอ้โหเรียกว่าค่อนข้างเค็มพอสมควรเลยนะคือลัคกี้พาสแล้วแบบให้เฉลี่ยอยู่ตัวกลางๆหน่อยได้ไหมนี่คือเน้นออกตัวล่างๆหมดเลยอ่ะค่อนข้างเยอะมากตัวสีเขียวตัวสีเหลืองเนี่ยโอ้นี่ต้องบ่นก่อนถึงจะมาได้ตัวรองท็อปมาอีกตัวนึงครับมาถึงอาวุธกันบ้างนะครับมีตั้งแต่700จนถึง 20,000 เลยนะฮะตู้50ล้าน 20,000 นี่ก็คือดีกว่าอันที่ผมมีอยู่นะแต่ว่ามันแค่อันเดียวนะครับที่มีอยู่ในกล่องนี้ที่ดีที่สุด 2,900 2,100 ฮะเอ้ยดาบสวยดีนะ 1,200 เฮ้ยทำไมมันลดลงเรื่อยๆอย่าบอกนะว่าอันต่อไปนี่คือหลักร้อยถ้าหลักร้อยนี่คือใช่เลยนะอ๋อ 1,300 เอ้ยยังได้อยู่เฮ้ยดาบสวยอ่ะ900เฮ้ยทำไมมันออกซ้ำทำไมมันออกอันเดิมอ้าวทำไมยิ่งเปิดยิ่งน้อยลงเฮ้ยโอ้โหนี่มันคืออะไรทำไมมันเค็มอย่างนี้ทำไมมันออกแต่อันล่างเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะถ้าอีกอันหนึ่งโกงหรือเปล่าเนี่ย5-6อันหลังคืออันล่างสุดหมดเลยไม่เล่นแล้วไปดีกว่าอ่ะแบ่งๆกันไปคือต้องกดเรื่องของเขาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยใช่ไหมเนี่ยรับยังคือต้องกดของเพื่อนมาอยู่ดีนะฮะไม่อย่างนั้นคือกดเทรดไม่ได้สวยอยู่นะขอคืนได้ไหม ดาเมจมันน้อยกว่าที่เรามีอยู่นะฮะแต่สวยดีคือถ้าเกิดไม่ได้ใช้อย่างนี้เนี่ยคือเทรดให้ได้นะครับแต่อันไหนที่ยังใช้ฟาร์มอยู่ก็ต้องเก็บไปใช้ต่อแล้วก็ต้องแบบมีเวลาอย่างนี้ด้วยโอเคฮะหมดแล้วได้แบบไม้กระบองไหมเรียบเลยคือต้องรับมาด้วยไงไม่งั้นเทรดกันไม่ได้โอเคฮะนี่ก็คือพินาต้าซิมูเลเตอร์นะครับมาตีลามะเพื่อเก็บลูกอมไปเปิดสัตว์เลี้ยงนะครับหลักๆก็คือแค่นี้เองไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ